ลับเข้ามาช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ฟังการวิเคราะห์ในปัจจัยต่างประเทศไปแล้วรวมไปถึงไปเจาะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติด้วยในช่วงนี้นะคะกลับเข้ามาในประเทศกันบ้าง นะคะสำหรับในเบรกนี้เราจะไปถอดรหัสพอร์ตส่งออกของเดือนสิงหาคมเพิ่งประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะคะก็บวกขึ้นไปถึง 6.5% ค่ะแล้วก็ในเรื่องของมูลค่าการส่งออกนั้นขึ้นไปอยู่ที่ 18,825 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคำถามต่อไปก็คือว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้การบวกแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบุกมานะคะสำหรับบางก้อนที่ค้างในการบุกเข้าไปในบัญชีนะคะฉะนั้นในปัจจัยที่จะเข้ามาส่งผลทำให้การส่งออกดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้เดี๋ยวลองไปฟังท่านนี้วิเคราะห์ให้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญท่านนี้มาร่วมรายการแล้วก็พูดคุยวิเคราะห์กันนะคะดร.พิมลวรรณมหัจฉริยวงศ์นะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียนถามนะคะว่าหลังจากที่เราได้เห็นตัวเลขการส่งออกในเดือนสิงหาคมนะคะที่ประกาศออกมา 6.5% 6.5% เนี่ยเห็นว่ามันส่วนหนึ่งคือมันเป็นเชิงเทคนิคด้วยเป็นการบวกเพิ่มมาจากอะไรฮะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทราบมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะว่ามันมีการส่งออกอยู่ก้อนหนึ่งที่เหมือนกับว่ารอจะผ่านด่านศุลกากรในเดือนกรกฎาแล้วไม่ได้นับเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ตัวเลขเดือนกรกฎาเนี่ยติดลบค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองกันอยู่ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยตัวเลขก้อนนั้นเนี่ยน่าจะมาโผล่ในเดือนสิงหาคมซึ่งจะเป็นการส่งออกในกลุ่มของหมวดยานยนต์นะคะซึ่งตัวเลขประมาณสัก370ล้านบาทที่เป็นการบันทึกเหลื่อมเวลามาในเดือนสิงหาคมเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่นับรวมก้อนนี้เนี่ยก็ถือว่าการขยายตัวก็ยังถือว่าดีนะคะจากตัวเลขที่คุณนาวบอกแล้วก็ขยายตัว 6.5% เนี่ยถ้าเอาผลของค่ะถอดตรงนั้นออกไปเนี่ยก็จะขยายตัวประมาณ 4% กว่าๆซึ่งก็ยังถือว่าเป็นบวกค่อนข้างดีเพราะว่าจากที่ผ่านมาติดลบมาโดยตลอดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะมีความต่อเนื่องหรือไม่ถ้าเราดูจากในตัวองค์ประกอบหรือว่าลายสินค้าของการส่งออกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการส่งออกรถยนต์เนี่ยโต40%กว่าซึ่งผลก็มาจากในเรื่องของการบันทึกเหลื่อมเวลาตรงนั้นซึ่งแต่ถ้าเอาออกเนี่ยเอาออกไปเนี่ยก็ยังขยายตัวประมาณ 22% ก็ถือว่าดีค่อนข้างมากแต่ว่าสิ่งที่เรามองในช่วงที่ผ่านมาของตัวเลขการส่งออกรถยนต์เนี่ยมันจะค่อนข้างกระโดดในบางเดือนแล้วบางเดือนก็แผ่วลงไปอาจจะเป็นเรื่องของการส่งมอบสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขในเดือนต่อๆไปก็อาจจะไม่ได้ขยายตัวสูงในลักษณะนี้ค่ะทีนี้ถ้ามามองในกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มหมวดยานยนต์แล้วเนี่ยก็จะเห็นการเติบโตที่สูงในหลายกลุ่มอย่างเช่นเรื่องของเครื่องปรับอากาศที่ขยายตัวถึงประมาณสัก 25% กลุ่มเหล็กแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางผลิตภัณฑ์พลาสติกนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่กระโดดขึ้นมาสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กลับมาขยายตัวก้าวกระโดดเนี่ยทำให้เรายังไม่ค่อยได้แน่ใจเท่าไหร่ว่าการเติบโตในสูงในเดือนที่เห็นเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะด้วยเดือนเดียวเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนักว่าจะมีความต่อเนื่องสาเหตุก็เนื่องจากว่าถ้าเราประเมินถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโดยทั่วไปภาพรวมของโลกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนว่ามีการฟื้นตัวมากนักนะคะที่ฟื้นนี่ครั้งนี้เพราะว่าในตลาดโลกเนี่ยฟื้นด้วยหรือเปล่าคะคือหรือว่าผู้ส่งออกเก่งขึ้นในการหาตลาดใหม่ๆฮะค่ะคือเราคิดว่าอาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะเดือนที่การขยายตัวเนี่ยกลับมาเป็นบวกค่อนข้างสูงตรงนี้นะคะแต่ว่าในเดือนต่อๆไปเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับมุมมองกลับมาดีขึ้นมากนะก็ยังมองว่าไตรมาสสุดท้ายก็อาจจะยังเป็นตัวเลขติดลบอยู่ค่ะคือที่เรามองอย่างนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าถ้าเราประเมินภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำไม่ว่าญี่ปุ่นยูโรโซนหรือว่าจีนเนี่ยต่างก็มีสัญญาณการชะลอตัวลงมาในไตรมาส3นะคะแล้วก็ยังต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินไปได้หรือถ้าไปดูตัวสหรัฐเองเนี่ย
แม้ว่าจะเห็นการจ้างงานดีขึ้นแล้วก็ เริ่มคาดการณ์กันว่าเฟดคงจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งในปีนี้แต่ถ้าดูตัวเลขอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยก็ยังน้อยกว่าที่คาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าหลายสถาบันที่ไม่ว่าจะเป็น IMF หรือว่า World Bank เนี่ยในปีนี้เนี่ยทยอยปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลงมา revise เนี่ยตลอดนะคะประมาณ2ครั้ง2รอบในปีนี้ฉะนั้นเนี่ยทิศทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังไม่ได้ดีแล้วก็ตัวหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นตัว support ในเดือนสิงหาคมก็คือเรื่องราคาจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นมาเนี่ยก็ดันให้ราคาอย่างพวกยางพาราเนี่ยดีเหมือนกันแต่ว่าอย่างถ้าเราไปดูราคายางพาราเนี่ยมันไปพีคเอาเลนเดือนสิงหาคมที่ว่าราคายางแผ่นดิบของไทยเนี่ย เกินดีดขึ้นไปเหนือ50บาทต่อกิโลกรัมแต่พอมาดูของเดือนกันยายนช่วงกลางเดือนเนี่ยก็ลงมาที่48ก็ทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันที่ขึ้นไปแตะ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ชะลอลงมายังไม่สามารถทะลุขึ้นไปยังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องสินค้าเกษตรก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวราคาน้ำมันเป็นหลักใช่ไหมคะก็บางตัวนะคะโดยเฉพาะเรื่องยางหรือว่าพวกพลังงานทดแทนอย่างมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันอะไรตรงนี้เนี่ยก็อาจจะอิงไปกับราคาน้ำมันด้วยฟังจากที่คุณพิมลวันพูดเหมือนว่าการส่งออกที่เราเห็นตัวเลขบวกขึ้นมา 6.5% ในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันไม่ได้มีการบอกว่าเราจะฟื้นยาวแต่มันอาจจะแค่ชั่วคราวเท่านั้นถูกไหมคือเรายังมองในลักษณะนั้นเนื่องจากว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นแล้วก็ทิศทางราคาเป็นการฟื้นตัวที่ยังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควรก็คือยังมีความแปรปรวนในส่วนนั้นอยู่ค่ะนั้นตัวเลข 6.5% เนี่ยก็คือเป็นเชิงเทคนิคมีค้างรับมาจากกรกฎาคมส่วนหนึ่งอันที่2ก็คืออาจจะเป็นช่วงของซีซั่นด้วยเรื่องของราคาที่ขึ้นมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือฐานปีที่แล้วเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะค่อนข้างต่ำเพราะว่าตัวเลขติดลบในเดือนสิงหาปีที่แล้วก็หดตัวประมาณเกือบ 7% มันก็เลยทำให้บวกไปค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทีนี้แต่ละกลุ่มที่เริ่มฟื้นตัวอย่างที่เมื่อสักครู่คุณพี่มนวันบอกอย่างเงี้ยกลุ่มที่ฟื้นตัวอย่างกลุ่มยานยนต์ใช่ไหมคะหรือว่ากลุ่มที่มันเป็นยางแบบนี้ถ้าเราเจาะลงไปในซัพพลายเชนของกลุ่มหลักๆเหล่านี้เนี่ยกลุ่มไหนที่จะได้รับอานิสงส์บ้างคะธุรกิจไหนคะคือในกลุ่มยานยนต์เนี่ยเรามองว่าการส่งออกในปีนี้คงจะเกาะอยู่ประมาณถ้านับเป็นจำนวนรถยนต์นะคะก็ประมาณ 1.2 ล้านคันคือเป็นทาร์เก็ตที่ทางภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยตั้งเอาไว้ก็คงไม่น่าจะเกินไปกว่านั้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คีปตัวนี้ได้เนี่ยกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ก็น่าจะได้รับอานิสงส์แม้ว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศจะยังหดตัวค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยจะมีชิ้นส่วนบางประเภทที่ขยายตัวสูงด้วยในเดือนนี้อย่างเช่นพวกเครื่องยนต์ก็สะท้อนให้เห็นว่าในบางประเทศในอาเซียนเนี่ยแม้ว่าเขาจะนำเข้าตัวรถยนต์สำเร็จรูปจากเราลดลงอย่างอินโดนีเซียที่เขามีการผลิตในประเทศเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังต้องใช้ชิ้นส่วนที่นำเข้าจากประเทศไทยอยู่ค่ะในส่วนอื่นๆเนี่ยตัวที่เห็นมีการฟื้นตัวก็อย่างเช่นพวกตัวเครื่องปรับอากาศตรงนั้นก็มีซัพพลายเชนในประเทศที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะก็น่าจะเป็นบวกนะคะอย่างกลุ่มอาหารก่อนหน้านี้เราเคยเห็นขยายตัวค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันรอบนี้เรายังเห็นกลุ่มอาหารนี่ส่งออกดีไหมคะคือในเดือนสิงหาก็ถือว่าเป็นบวกนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับพวกสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเทคตัวนี้อาจจะบวกน้อยกว่าอย่างอาหารที่ขยายตัวเนี่ยก็มีพวกไก่แปรรูปสินค้าอาหารทะเลนี่เริ่มดีขึ้นบ้างนะคะหลังจากที่ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นหลังจากทางสหรัฐเองเนี่ยก็มีการปลดล็อกจากเทียร์3มาใช่ไหมคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นภาพที่ต่อเนื่องในปีหน้าได้ในส่วนของกลุ่มอาหารที่อาจจะดีแต่ว่าในเชิงของการแข่งขันเนี่ยก็ยังมีสูงอยู่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเจาะลงไปก็คือในเชิงของปริมาณกับราคาเพราะว่าถ้าเชิงปริมาณเนี่ยแสดงว่าผู้ส่งออกเนี่ยขยันในการส่งออกนะคะแต่ว่าในเชิงราคาเนี่ยมันสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ส่งออกเหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่งสินค้าไทยราคามันปรับเพิ่มขึ้นไหมคะการส่งออกครั้งนี้คะคือตัวราคาเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวสินค้าด้วยนะคะถ้าสินค้าบางประเภทที่เป็นสินค้าที่อิงกับ
ราคาโภคภัณฑ์อย่างพวกน้ำมันหรือว่ายางพาราหรือว่าพวกปิโตรเคมีเนี่ยตัวนี้ก็ยังตามไซเคิลราคาน้ำมันอยู่ดีทีนี้ถ้าเรามาดูของเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยดีตัวสูงขึ้นก็ซัพพอร์ตให้พวกเชนที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์เนี่ยดีขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าโดยภาพรวมของการส่งออกทุกประเภทนะคะเราลองไปดูในเดือนสิงหาเนี่ยผลจากราคาเนี่ยมีแค่ประมาณ 0.7% ที่เป็นตัวบวกก็หมายความว่าก็น้อยนะคะเบสมากกับอะไรดีคะ 0.7 อ๋อหมายถึงว่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะก็คือราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ย 0.7% ก็ไม่ถือว่าเยอะก็ไม่ถือว่าเยอะก็หมายความว่าถ้าใน 6.5% ที่เป็นการเติบโตเนี่ยเป็นส่วนของราคาเนี่ยประมาณ 0.7 เพราะฉะนั้นที่เหลืออีกสักประมาณ 5% เนี่ยจะเป็นเรื่องของปริมาณที่ผู้ส่งออกเนี่ยผลักดันการส่งออกได้ดีขึ้นค่ะทีนี้ในเรื่องราคาก็อย่างที่เรียนคุณนาวว่าดูการเพิ่มแล้วมันไม่ค่อยสม่ำเสมอพอมันดีดขึ้นมามันก็ยังผ่านจุดที่เป็นจุดจิตวิทยาในส่วนของน้ำมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มคอร์เรคชันที่ชะลอลงแล้วสินค้าเกษตรของไทยเองเนี่ยพอผลผลิตออกมามากขึ้นหลังจากที่เราผ่านพ้นภัยแล้งไปตัวนี้ก็ผลผลิตในภูมิภาคเองก็มากขึ้นราคาก็อาจจะชะลอลงไปด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของโภคภัณฑ์เองคิดว่าก็ยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าทิศทางราคาน้ำมันมองไปข้างหน้าปีหน้าแม้ว่าจะปรับขึ้นเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเกิน50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปได้มากนักแต่ว่าถ้าเป็นสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมคือโดยภาพรวมเนี่ยสินค้าของไทยเนี่ยก็ยังต้องยอมรับว่าเรายังอิงกับโครงสร้างการผลิตเดิมๆอยู่นะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากนักแต่ว่าในบางสินค้าอย่างเช่นตัวรถยนต์เนี่ย อย่างปีก่อนๆเนี่ยเรามีการส่งพวกอีโคคาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาต่อคันเนี่ยจะค่อนข้างต่ำแต่ปีนี้เนี่ยตัวที่ผลักดันเนี่ยจะเป็นพวก SUV ซึ่งราคาต่อคันเนี่ยสูงกว่าหรือว่าฮาร์ดดิสก์เองเนี่ยแม้ว่าปริมาณจำนวนเนี่ยเราส่งออกได้น้อยลงแต่ว่าผู้ประกอบการผู้ผลิตเนี่ยที่อยู่ในไทยก็มีการปรับว่าจากเดิมที่เป็นฮาร์ดดิสก์สำหรับพวกคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนไปเป็นฮาร์ดดิสก์สำหรับคลาวด์หรือว่า Enterprise ที่รองรับความจุที่ใหญ่ขึ้นและราคาต่อชิ้นใหญ่ขึ้นกลุ่มตรงนี้ก็มีลักษณะของราคาที่ดีขึ้นเหมือนกันคืออิงกับเทคโนโลยีใช่ค่ะมีแต่ว่าจำยังไม่ค่อยส่วนใหญ่เท่าไหร่ก็ยังไม่ใช่ส่วนใหญ่ค่ะมีกลุ่มดาวเด่นมั้ยคะรอบนี้ส่งออกที่เป็นดาวเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วตัวที่เด่นจริงๆของช่วงที่ผ่านมาหรือว่าไปข้างหน้าก็น่าจะยังเป็นกลุ่มยานยนต์อยู่นะคะที่ไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคน่าจะพอใหญ่เกือบสุดเลยนะคะของประเทศใช่ค่ะแต่ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ยังไม่น่าจะเป็นตัวที่โตได้มากนักเพราะว่าซัพพลายเชนของอิเล็กทรอนิกส์ก็เริ่มชิฟจากไทยไปเวียดนามมากขึ้นค่ะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มแผงโซลาร์เซลล์อ๋อค่ะแต่ว่ามันเข้าใจมูลค่าตลาดยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นของผู้ประกอบการชาวไทยนะคะก็จะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาใช่ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเราจะไม่ได้นับเป็นอะไรที่โดดเด่นเท่าไหร่นะก็คือจริงๆก็ถ้ามองในแง่หนึ่งที่ว่าเราพยายามที่จะสามารถสร้างฐานการผลิตในประเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อดีนะคะแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เราคือในส่วนของเราเนี่ยมองไอ้การเข้ามาของการผลิตโซลาร์เซลล์ว่าต้องมีการควบคู่กับการระวังไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าการลงทุนที่มาตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่ว่าถ้าผลิตในประเทศเขาเนี่ยเขาอาจจะโดนเรื่องของมาตรการกีดกันทางภาษีพวกแอนตี้ดัมปิ้งในสหรัฐหรือว่าในยุโรปเขาก็เลยโยกย้ายฐานการผลิตมาในบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังตรงนี้เพราะว่าถ้าส่งออกในปริมาณมากเกินไปเราอาจจะถูกจับตามองได้อะค่ะค่ะสรุปแล้วเนี่ยปีนี้ทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยปรับส่งออกขึ้นไหมคะคือเราปรับดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นติดลบอยู่คือเดิมเราคาดการณ์การส่งออกในปีนี้ว่าจะติดลบ 2% นะคะแต่ว่าหลังจากตัวเลขสิงหาคมออกมาเนี่ยเราก็ขยับขึ้นมาเป็นติดลบ 1.8% ก็ติดลบน้อยลงเล็กน้อยถ้าไม่ติดลบเลยนี่ต้องทำให้ได้เดือนละเท่าไหร่ถ้าไม่ติดลบเลยเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยต้องส่งออกได้เฉลี่ย 18,300
ล้าน US ดอลลาร์ต่อเดือนในช่วง4เดือนที่เหลือนะคะเทียบกับช่วง8เดือนแรกเนี่ยเราส่งออกทำได้เฉลี่ย 17,600 ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรค่ะนั่นสิคะถ้าอันนี้คือถ้าเสมอเลยนะคะคือไม่ติดลบแต่ถ้าจะเป็นบวกนี่ต้องเดือนละ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐมั้ยคะ 8,000 อ๋อถ้าจะเป็นบวกก็ 19,000 อะไรแบบเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากเพราะว่าในช่วงท้ายๆอย่างเดือนธันวาคมเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่การส่งออกจะมูลค่าการส่งออกเนี่ยจะเริ่มค่อยๆน้อยลงคือสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งมอบสำหรับเทศกาลปลายปีอย่างพวกคริสต์มาสปีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องส่งออกจากประเทศเราไปก่อนหน้านั้นเพื่อให้ไปถึงทันเทศกาลที่จะวางขายอะค่ะเพราะฉะนั้นพีคเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยพฤศจิกาตุลาหลังจากนั้นเนี่ยตัวมูลค่าเนี่ยระดับมันน่าจะอ่อนตัวลงธันวาปกติในเดือนที่พีคเนี่ยก็ส่งออกได้เรื่องประมาณเท่าไหร่คะถึง 20,000 มั้ยคะเราเคยถึงนะคะเคยมีปีที่เราส่งออกถึง 20,000 แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ติดลบอย่างปีที่แล้วก็ติดลบ 5.8% ทั้งปีมันก็เลยเป็นระดับที่ลดลงมาตลอดนะคะเราก็ยังหวังว่าในอนาคตถ้าเราสามารถที่จะกลับมาฟื้นการส่งออกได้เนี่ยอาจจะไปถึงแต่ปีนี้ค่อนข้างยากค่ะคุณพี่มนวันคือได้มีการติดตามตัวเลขการส่งออกมาตลอดนะคะประมาณปลายปีอย่างเงี้ยไตรมาสที่4เนี่ยเวลาเขาสั่งซื้อเนี่ยสินค้าอะไรคะที่แบบจะส่งออกแบบว่ากลุ่มสินค้าไหนที่โดดเด่นมากก็จริงๆเราก็ต้องมองเป็นพวกสินค้าที่ไปเป็นพวกของขวัญของชำร่วยก็จะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็มีเหมือนกันนะคะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าที่ใช้ในภายในบ้านอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะกำลังขึ้นปีใหม่แล้วก็ไปเพื่อความงานเรื่นเริงแล้วก็พวกสินค้าอาหารก็น่าจะมีลักษณะของการรื่นเริงสังสรรค์อะไรเงี้ยค่ะกลุ่มอาหารก็น่าจะได้ปกติแล้วการส่งออกเนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์กับสัดส่วนการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศสักเท่าไหร่ฮะเราเคยมีการคำนวณดูไหมฮะคือโดยมากเนี่ยจะเป็นในทางอ้อมนะคะว่าการส่งออกถ้าเซกเตอร์ส่งออกขยายตัวได้ดีเนี่ยก็หมายถึงการจ้างงานในระบบเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าภาคการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวโดยเฉพาะเรื่องภาคส่งออกจะเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานในปีนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเล็กน้อยคือจำนวนผู้ว่างงานเนี่ยมีเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราไปดูในส่วนของคนที่มีงานทำเองเนี่ยเขาก็มองว่ารายได้จากการทำงานเนี่ยเขาลดลงในภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าOT ลดลงหรือว่าการผลิตเนี่ยกะเนี่ยเขาผลิตกะน้อยลงจากที่ช่วงที่คึกคักมากๆเนี่ยบางทีบางโรงงานเนี่ยผลิต3กะแต่ว่าพอช่วงที่ตลาดชะลอเนี่ยเขาก็ผลิตจำนวนกะน้อยลงหรือว่าลดคนงานที่เป็นลักษณะของคอนแทรคลงไปอะไรแบบนี้ค่ะค่ะตัวเลขการนำเข้าก็ยังติดลบ 1.5% นะคะมูลค่าก็น้อยกว่าที่ส่งออกด้วยฮะอันนี้มันบอกนัยยะอะไรไหมคะเนี่ยสำหรับเรื่องการเติบโตในวันข้างหน้าเนี่ยฮะจริงๆแล้วตัวเลขการนำเข้าเนี่ยการติดลบเนี่ยส่วนสำคัญเลยมาจากเรื่องราคาที่เรามีการนำเข้าน้ำมันค่อนข้างมากแล้วปีนี้ถ้าเทียบปีที่แล้วราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงเยอะเหมือนกันค่ะค่ะมันคือมันเท่าที่เราดูเนี่ยแกะเข้าไปไส้ในเนี่ยการนำเข้าที่ยังติดลบอยู่เนี่ยเป็นการนำเข้าอะไรคะที่น้อยลงหรือว่าเท่าเดิมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องราคาแล้วเนี่ยถ้าเป็นหมวดของสินค้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสินค้าคือเนื่องจากว่าการส่งออกเราลดลงใช่ไหมคะสินค้าที่เป็นเรื่องพวกสินค้าขั้นกลางหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกตัวนั้นก็อาจจะชะลอไปด้วยรวมไปถึงเรื่องของสินค้าทุนเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาคเอกชนยังไม่ค่อยกล้าลงทุนเท่าไหร่การลงทุนภาคเอกชนในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยถ้าดูจากใน GDP เนี่ยก็ขยายตัวไม่ถึง 1% คือขยายตัวต่ำมากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสินค้าทุนอย่างเช่นพวกอุปกรณ์เครื่องจักรพวกนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอะค่ะแล้วปีนี้เราจะโตจากอะไรดีฮะคุณพี่มนวันดูส่งออกเราก็ยังมองว่าเอ๊ะก็หวังยากเหมือนกันนะเนี่ยก็ปีนี้ก็ยังต้องอาศัยแรง2แรงหลักนะคะที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนที่ผ่านมาก็คืออันแรกก็คือการลงทุนของภาครัฐแล้วก็ตัวที่2ก็เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็โชคดีที่ว่ามาตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนก
ันยายนเนี่ยการท่องเที่ยวก็ยังเติบโตเฉลี่ยเป็นตัวเลข2หลักแต่ตอนนี้ค่ะก็จะกระทบเยอะไหมคะเนี่ยก็คงจะทำให้ไตรมาส4เนี่ยการท่องเที่ยวอาจจะขยายตัวชะลอลงค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันค่ะถามว่าผลกระทบเนี่ยมีมากไหมคือจากที่เราวิเคราะห์เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยมีประมาณ 40% นะคะซึ่งใน 40% ก็คงมีจำนวนหนึ่งที่เป็นลักษณะของคล้ายคลึงกับทัวร์ศูนย์เหรียญตัวนั้นเนี่ยน่าจะกระทบแต่ว่าอย่างที่เราประเมินเนี่ยเราคิดว่าถ้าในแง่จำนวนอาจจะหายไปค่อนข้างมากก็คือประมาณ 300,000 คนในช่วงที่เหลือของปีนี้แต่ในแง่ของมูลค่าเนี่ยเราค่อนข้างมองว่าผลกระทบเนี่ยน่าจะประมาณ 8,500 ล้านบาทก็ไม่ได้ถึงกับสูงมากก็ถ้าคิดเป็นต่อ GDP ก็ไม่ถึง 0.1% ของ GDP ที่หายไปอะค่ะแต่คงจะมีผลกับตัว GDP ไตรมาส4แต่ถ้าภาพรวมทั้งปีก็ไม่ได้ถือว่าแรงมากการลงทุนภาครัฐอะการลงทุนภาครัฐมันสามารถที่จะไปชดเชยหรือทดแทนกันได้ไหมคะก็ตุลาคมนี้เข้างบใหม่แล้วนะคะงบปี60ประมาณปี60ค่ะคือในส่วนของการท่องเที่ยวนี่ต้องบอกกันว่าในผลระยะสั้นเนี่ยมันคงจะกระทบแต่เรามองในเชิงบวกว่าถ้าระยะยาวการแก้ปัญหาทัวร์ที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของไทยในระยะยาวมากกว่าทีนี้กลับมาที่เรื่องของการลงทุนภาครัฐเนี่ยเราก็คิดว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงไตรมาส4เนี่ยเราจะเห็นการเปิดซองประมูลได้ตัวผู้รับเหมาในโครงการหลายโครงการพวกรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่ซึ่งจะน่าจะทำแม้ว่าการลงทุนจริงยังไม่เกิดปีนี้แต่ว่าเซนติเมนต์น่าจะทำให้ความเชื่อมั่นเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะค่ะแล้ว GDP ปีนี้ทางศูนย์วิจัยกสิกรจะมีการปรับอีกไหมคะหรือไม่ปรับแล้วก็เราก็เตรียมจะปรับนะคะจากที่เรามองไว้ที่ 3.3% เนี่ยเราก็คงจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาเดิมที่ 3.3 เดิมที่ 3% นะคะที่ 3% แล้วจะเท่าแบงก์ชาติไหมคะ 3.2 ก็อาจจะใกล้ๆกันค่ะเราน่าจะมีการปรับขึ้นไปประมาณ 3.3% นะคะความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีก็มาจากเรื่องความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเราไปสำรวจบ้างไหมคะว่าโดยเฉพาะ SME เนี่ยเริ่มจะมีความเชื่อมั่นดีขึ้นไหมหรือแม้กระทั่งอัตราการรอดการทำธุรกิจต่อไปได้เนี่ยค่ะคือถ้าในส่วนของความเชื่อมั่นของ SME เราอาจจะไม่ได้สำรวจแต่ไปที่ SME โดยตรงนะคะในส่วนที่ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีการสำรวจในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนตัวนั้นจะเป็นภาพของประชาชนที่เป็นครัวเรือนซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนเนี่ยก็ดีขึ้นมาต่อเนื่องในช่วง2เดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วเราสำรวจล่วงหน้าไปล่วงหน้าด้วยไหมคะเราก็สำรวจปัจจุบันแล้วก็คาดการ3เดือนนะคะปัจจุบันคือดีขึ้นปัจจุบันดีขึ้นส่วนคาดการ3เดือนก็อาจจะยังทรงๆอยู่ค่ะเขาห่วงอะไรหรืออะไรเป็นตัวถ่วงของแบบภาคครัวเรือนนะยังเป็นหนี้อยู่ป่ะคะถ้าดูเนี่ยสิ่งที่เขามองดีขึ้นก็คือเรื่องพวกแรงกดดันเรื่องค่าใช้จ่ายพวกราคาสินค้าเนี่ยเขามองว่าสินค้าไม่ได้ราคาแพงขึ้นมากนักแล้วในตอนนี้ค่ะแต่ว่าเขาห่วงเรื่องของการมีงานทำเรื่องของรายได้ค่ะใช่ค่ะเขามองว่าเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าแม้ว่ามีงานทำอยู่ตอนนี้เนี่ยแต่ว่ารายได้จากค่าจ้างเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่า OT ก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบริษัทยังไม่ได้มีการเลิกจ้างหรือว่าปลดพนักงานมากนักสำหรับเศรษฐกิจไทยณเวลานี้นะคะยังเห็นไม่มากแต่ว่าถึงมีการจ้างงานอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ดีการส่งออกก็ยังหดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ผลิตเต็ม capacity ค่ะอันนี้คือส่วนที่ส่งผ่านมาโดยตรงกับตัวเลขการส่งออกใช่ไหมคะที่มันจะสะท้อนกลับมาถึงเรื่องของกำลังซื้อกำลังซื้อก็อาจจะยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นแล้วส่งออกก็อย่างที่คุณพิมานวันบอกไปมันก็ยังไม่ได้ฟื้นยาวก็จริงๆแล้วกำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยในภาพของคนชั้นกลางเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีภาพที่ดีขึ้นมากส่วนในภาพของฝั่งที่เป็นครัวเรือนเกษตรตัวนี้ดีขึ้นสักเล็กน้อยเพราะว่าหลังจากพ้นภัยแล้งแล้วเนี่ยแล้วก็
ผลจากช่วงภัยแล้งที่ผ่านมามันทำให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยสูงขึ้นในช่วงไตรมาส3เนี่ยตัวที่เป็นรายได้ของเกษตรกรนะคะกลับมาขยายตัวในไตรมาส3เนี่ยน่าจะประมาณ 9% เลยจากที่ติดลบในไตรมาสแรกแล้วก็บวกเล็กน้อยในไตรมาส2ก็คือว่ารายได้เกษตรกรที่มาจากฝั่งของราคาสินค้าที่ดีดตัวสูงขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็ทำให้กลุ่มครัวเรือนเกษตรเนี่ยลดแรงกดดันลงไปได้บ้างแต่ว่าผลกระทบจากช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงยังไม่ได้ถึงกับทำให้กลุ่มเกษตรเนี่ยมีกำลังซื้อสูงในขณะที่ว่าไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรตรงนั้นคงยังไม่ไปถึงตรงนั้นค่ะอย่างไตรมาสที่4เนี่ยตัวเลขที่เคยบวกมันจะมีแรงส่งต่อเนื่องไปไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาสินค้าเกษตรค่ะก็คิดว่าสำหรับตัวราคาเกษตรเนี่ยน่าจะยังเมนเทนในระดับปัจจุบันคือคงไม่ได้ลดลงไปมากแล้วนะคะแต่ว่าการปรับตัวสูงขึ้นก็ยังมีเพดานในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็เรื่องของซัพพลายที่ออกมาเยอะด้วยเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังดีกว่าปีที่แล้วค่ะค่ะถ้ายังบวกต่อเนื่องแบบนี้นะคะราคาสินค้าเกษตรแล้วก็น่าจะทำให้กำลังซื้อดีขึ้นกลุ่มไหนคะที่แบบว่าน่าจะดีขึ้นตามไปด้วยคะซัพพลายเชนไหนคะคือกลุ่มไหนใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยค้าปลีกอย่างนี้ด้วยคะอ๋อหมายถึงว่าตัวธุรกิจใช่ไหมคะตัวธุรกิจที่น่าจะดีตามคือเรามองว่าตัวปีนี้เนี่ยสินค้าเกษตรที่ราคาดีมากๆเนี่ยก็คือพวกผลไม้แล้วก็ปาล์มน้ำมันผลไม้นี่ดีหมดเลยเพราะว่าจีนเขาต้องการมากค่ะแล้วก็พอภัยแล้งเนี่ยสินค้าก็ขาดแคลนแล้วก็ปาล์มน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองถึงพวกภูมิภาคเนี่ยภาคพวกตะวันออกอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าภาคอื่นๆนะคะโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับตัวเลขการส่งออกในเดือนสิงหาคมนะคะ 6.5% ที่บวกเพิ่มขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีเชิงเทคนิคนะคะเพราะว่ามีก้อนที่ค้างมาโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์เนี่ยจากเดือนกรกฎาคมส่งเข้ามาแต่หากก้อนนี้ทิ้งแล้วคุณพี่มนวันบอกว่าก็ยังเป็นบวกอยู่ 4% กว่าๆนะคะก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวในภาคการเกษตรราคาสินค้าดีขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์แต่คุณพิมลวันบอกว่าก็ยังไม่สามารถจะฟันธงได้นะคะว่าส่งออกเนี่ยจะเป็นการฟื้นยาวนะคะแต่ขอบอกว่าตอนนี้เป็นชั่วคราวก่อนละกันขอรอดูไปเรื่อยๆละกันแรงส่งจะมีไปถึงไตรมาสที่4หรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคุณพิมลวันที่มาถอดรหัสสำหรับพอร์ตส่งออกให้เราในเดือนสิงหาคมขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมขาลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันนะคะสำหรับ Business Model ไขความลับหาหุ้นเติบโตนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ